นี่ก่อสร้างเขื่อนไอ้นี่ที่งบของเราเองนะไอ้นี่เมื่อวานผมใส่ชุดครับอ๋อจะไปแก้ไหมแก้เดือนนึงเพราะว่ากลัวเขาจะใช้น้ำใหญ่เลยด้านนี้ไม่ใช่แล้วก็น้ำเข้าไปทางนั้นด้วยแต่พอเรารื้อฝายตรงนี้ออกแล้วน้ำมันจะเข้าตรงนี้มันจะดำเยอะมันขาดเป็นชั้นครับเป็นชั้นขึ้นมาแล้วทดสอบความหนาแน่นชาวบ้านไหนผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างเนี่ยมันช้าหมดคือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะตอนนี้ตอนคาดการเล่นไงครับแนวตรงนี้พังแล้วก็ฝายตรงนี้มีฝายอันนึงฝายตรงนี้พังพอฝายพังแนวตรงนี้พังหมด2ด้านมาดูว่าตัดตรงนี้มันพังแล้วมันฝางหมายความว่ามันไม่เกิดประโยชน์เลยแล้วก็คือตัดก็ใจฝั่งนั้นด้วยนะครับหมายถึงคลองส่งมันจะมีฝายใหม่อยู่ตัวข้างบนใช่ไหมที่เราทุบฝายนี้ทิ้งใช่มันไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วไอ้กันแนวเฉยเป็นป้องกันตลิ่งเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันจะมีน้ำป่ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็มันจะมีฝายอยู่ของเดิมทีนี้ฝายของเดิมเนี่ยตอนที่เขาลื้อออกนะแล้วเขาไปสร้างข้างบนอ่ะฝายเดิมไม่ได้ลื้อออกทีนี้น้ำมามันก็มาตีด้านข้างทำให้เกิดหลุมยุบแล้วก็ทำให้คลองส่งน้ำเนี่ยเสียหายทีนี้ก็เลยได้ของบจากสำนักนายกงบฉุกเฉินของท่านรองวิษณุมาได้งบประมาณ3.6 ล้านก็มาทำเขื่อนส่วนนี้แล้วก็ทำคลองส่งน้ำและถนนซึ่งก็ประมาณ3.6 ล้านเนี่ยก็จะได้ความยาวเขื่อน175 เมตรตอนนี้ขณะนี้ก่อสร้างคือสัญญาตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยตอนนี้ผลงานณปัจจุบันเนี่ยประมาณ50%ละซึ่งอีกประมาณเดือนกว่าเนี่ยคาดว่าจะเสร็จแล้วซึ่งผลประโยชน์ก็อย่างตามที่ได้เรียนก็คือทางท่านผู้ใหญ่บอกนะฮะประชาชนได้ประโยชน์ก็มากนะก็คือยังไงก็แล้วแต่ว่าการก่อสร้างครั้งนี้ก็ดำเนินการไปด้วยดีแล้วครับมันก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครับทราบสภาพที่ท่านเห็นนี่ก็คือเป็นลำน้ำแม่ยาวซึ่งได้รับผลกระทบเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมบ้านมะกอกนาบัวก็ทำให้ตลิ่งสองข้างได้พังเสียหายหมดรวมถึงลำเหมืองหัวขวาที่อยู่ฝั่งนี้ด้วยครับก็ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณส่วนนี้มาดำเนินการซ่อมแซมสลิงสองข้างให้มันเสร็จทุล่วงได้ดีซึ่งประโยชน์ของลำเหมืองตรงนี้ก็คือจะนำน้ำจากไอ้ฝายหัวขัวนะไปหล่อเลี้ยงทุ่งนาในฝั่งตะวันตกของตำบลหินและตำบลใกล้เคียงเนื้อที่ประมาณเกือบ1,000 ไร่นะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วนะเกิดอุทกภัยทำให้ลำเหมืองตรงนี้ขาดลงมีความยาวประมาณ150 เมตรครับซึ่งก็งบประมาณตรงนี้คิดว่าจะสามารถทำให้ชาวไร่ชาวนาได้กลับมาทำไร่ทำนาได้เหมือนเดิมเหมือนทุกปีเป็นธรรมดาต้องคาดว่าอีกประมาณสักเดือนก็คงจะเสร็จครับตลิ่งสองข้างนี้มันมีถนนเรียบอยู่แล้วครับถนนเรียบอยู่แล้วก็เป็นถนนเพื่อการเกษตรชาวบ้านเขาจะขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรตลอดเวลาเลยถ้าหากว่าไม่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้มาดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จภายในปีนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านได้เดือดร้อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะสังเกตได้ว่าลำน้ำแม่ยาวณเวลานี้มันแห้งขอดครับเนื่องจากเกิดภาวะฝนแรงคงจะเป็นเพราะว่าปรากฏการณ์หลายอย่างก็คงจะทั่วประเทศนะครับก็คิดว่าอีกประมาณสักเดือนหนึ่งฟ้าฝนก็คงจะตกมาก็คงจะให้ชาวไร่ชาวนาได้ชื่นใจขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ก็ในนามของพี่น้องบ้านมะกอกนาบัวผมเป็นผู้นำหมู่บ้านนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการจังหวัดแล้วก็เทศบาลตำบลไร่หินที่ได้อนุเคราะห์งบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็เร่งดำเนินการส่วนนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วทันฤดูฝนที่จะมาถึงคาดว่าเดือนหน้าก็คงจะมานะครับขอคงกราบขอบคุณมากครับ